เรตติ้งเป็นยังไงหลังกระเช้าสีดาประเดิมตอนใหม่ EP แรกสิ้นสุดการรอคอยในที่สุดกระเช้าสีดาตอนใหม่ก็ได้ออกอากาศ EP แรกไปแล้วเมื่อคืนของวันที่21ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งก็แซ่บหนัวสมการรอคอยกับการเริ่มต้นบทชีวิตครั้งใหม่ของทุกตัวละครจากนี้ยอดไลฟ์สดก็ปังยอดเทรนด์ Twitter ก็มาและล่าสุดกับตัวเลขเรตติ้งงานนี้พุ่งกระฉูดตามคาดโดย EP ล่าสุดทำไปได้ถึง 3.9 ขึ้นแท่นอันดับ1ละครหลังข่าวเรตติ้งบางสุดประจำวันเอาชนะจากศัตรูสู่หัวใจทางช่อง7ที่ทำไปได้ 2.9 และพฤษภาธันวารักแท้แค่เกิดก่อนตอนจบทางช่อง3ที่ปิดฉากลงไปได้ด้วยตัวเลขเรตติ้ง 1.5เรียกได้ว่าเรตติ้งปังเอามากๆเลยล่ะค่ะสมการรอคอยที่สุดเลยล่ะค่ะแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ